วัสดีครับสวัสดีครับนะครับนะครับและยังอยู่กับช่องของ Super Model Networks นะครับกับผมกิรติอนันต์ชวนชัยนะครับวันนี้นะครับเราแวะมานะครับที่นะครับอีกหนึ่งความภูมิใจของบริษัทคนไทยดาน่าคอร์ปอเรชั่นนะครับข้างๆผมนะครับผู้บริหารนะครับดาน่าคอร์ปอเรชั่นนะครับคุณแหลมนะครับแล้วก็น้องจิ๊บแนะนำตัวเองนิดนึงครับคุณแหลมครับครับสวัสดีครับผมชนภัทรหมายดีครับผมนะครับด้านข้างนะครับครับดิฉันจินตนันภูรัตน์ค่ะนะครับคุณแหลมครับนะครับในฐานะเป็นผู้บริหารนะครับของดาน่าคอร์ปอเรชั่นนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการดูแลสุขภาพมีมุมมองไงเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองบ้างครับคือทุกคนเกิดมาหรือว่าทุกวัยก็ดีถามว่ารักสวยรักงามไหมใช่ไหมครับรักสวยรักงามทีนี้ผลิตภัณฑ์ของดาน่าเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้มีทางเลือกในการรักสวยรักงามแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรายได้สำหรับทุกท่านได้ด้วยนะครับครับนะครับคุณจิ๊บครับในฐานะความเป็นผู้หญิงเนาะความสวยความงามมันทิ้งไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะครับกับทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพยังไงบ้างครับค่ะฉันคิดว่าคนเราหน้าตาต้องมาก่อนเป็นอันดับเลยเป๊ะชอบพอเมื่อหน้าตาเราดีแล้วความมั่นใจเราจะเกิดขึ้นกับเองครับค่ะทีนี้ดิฉันก็มองเห็นว่าธุรกิจหน้าเนี่ยครับมันตอบโจทย์ให้กับเราได้ครับค่ะสินค้าของเขาดีครับคุณแหลมรู้จักที่นี่ได้ยังไงครับกับบริษัทนะครับนาน่าคอร์ปอเรชั่นกับความยิ่งใหญ่เนี้ยครับบริษัทนาน่าคอร์ปอเรชั่นเดิมทีผมท้าความนิดหนึ่งคือผมกับท่านผู้บริหารคุณชนะศักดิ์สีสะอาดครับคือเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วทีนี้ก็มีวันหนึ่งคุณชนะศักดิ์ก็เลยถามผมว่าคุณลองไปฟังดูเขาเปิดบริษัทใหม่น่าจะลองเข้าไปดูเขาก็เลยแนะนำเข้าไปทีนี้เข้าไปแล้วถามว่าผมชอบไหมบริษัทเครื่องสำอางผมก็ไม่หล่อใช่ไหมฮะถามว่าชอบไหมผมก็ไม่ชอบแต่ทำไมผมเข้าไปเสร็จปั๊บไปเจอผลิตภัณฑ์คือตัวเซรั่มเซรั่มตัวนี้คือภายใน5นาที15นาทีทำให้สามารถยกกระชับได้มันก็เห็นผลเราก็เลยตอบโจทย์ได้ทันทีว่าทุกคนอยากสวยถูกต้องครับสวยและต้องไวด้วยก็เลยลงมือทำครับโดยการแนะนำของคุณชนะศักดิ์ศรีสะอาดนะครับนะครับแล้วก็ท่านของเรานะครับสาวสวยท่านนี้นะครับรู้จักที่นี่นะครับได้ยังไงครับอ๋อพอดีพี่ตุ๊กค่ะครับแนะนำว่าเนี่ยสินค้าตัวนึงนะใช้แล้วดีมากเลยเห็นผลเป็นครั้งแรกที่เราใช้เลยไม่ต้องรอนานว่าเธอใช้ไปได้3เดือนแล้วเธอจะเห็นความสวยงามปัจจุบันนะครับใช้ปุ๊บต้องเห็นปั๊บเลยต้องให้เร็วครับค่ะก็เลยได้มาลองใช้แล้วก็เลยติดใจถามว่าบริษัทอยู่ตรงไหนก็เลยตามเข้ามาอ๋อนะครับมาที่นะครับลาดพร้าว101นะครับทับ3นี่เองใช่ครับนะครับพี่แหลมครับนะครับในฐานะนักธุรกิจนะครับมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องของนะครับธุรกิจนะครับของนาน่าคอร์ปอเรชั่นครับธุรกิจของนาน่าคือผมคิดว่าอนาคตธุรกิจนาน่าต้องติดท็อป10เพราะว่า1ผลิตภัณฑ์ดีเยี่ยมครับการตลาดดีเยี่ยมครับแต่ที่สำคัญที่สุดท่านผู้บริหารทุกคนมีน้ำใจครับแล้วก็เราอยู่กันอย่างแบบฉันพี่น้องรู้สึกไหมว่ามาที่นี่มันเหมือนบ้านอ่ะคุณจิ๊บใช่ครับใช่ครับรู้สึกแล้วเราอยากมาอีกอ่ะใช่ใช่ต้องครับเหมือนบ้านเราเลยครับครับนะครับแล้วคุณจิ๊บยังไงอ่ะครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองทางด้านธุรกิจของนาน่าคอร์ปอเรชั่นครับว่าธุรกิจนาน่าจะต้องเติบโตไปได้อีกได้ครับเพราะหนึ่งสินค้าของเขาใช้แล้วเห็นผลครับแล้วก็เห็นผลทันใจแล้วคิดว่าน่าจะไม่นานเนี้ยน่าจะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยค่ะยอดเยี่ยมนะครับก้าวสู่ก้าวไกลสุดสากลนะครับพี่แหลมครับนะครับอยากจะฝากอะไรให้กับพี่ๆน้องๆที่ดูรายการนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากติดต่อมาอย่างพี่แหลมครับนะครับครับคือผมขอฝากนิดนึงผลิตภัณฑ์บริษัทนาน่าคอร์ปอเรชั่นเป็นบริษัทของคนไทยซึ่งบริหารโดยผู้บริหารที่มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมมองการไกล1แผนการตลาดดีผลิตภัณฑ์ดีผู้บริหารดีเราโตได้ครับนั้นฉะนั้นผมขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทำธุรกิจบริษัทเครือข่ายนาน่าขอเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกท่านได้ตัดสินใจนะครับถ้ายังไงขอฝากบริษัทนาน่าคอร์ปอเรชั่นด้วยครับ
ครับน้องจิ๊บนะครับในฐานะนะครับได้ก้าวเข้ามาสู่นะครับนำหน้าตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับสนใจตรงนี้นะครับอยากจะฝากอะไรให้กับนะครับน้องๆที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่ครอบครัวของนาน่าครับค่ะก็อยากจะฝากบริษัทนาน่าคอร์ปอเรชั่นเอาไว้เป็นหนึ่งทางเลือกนะคะคือเมื่อใช้แล้วเห็นผลสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นได้สามารถทำให้ตอบโจทย์ของชีวิตได้เลยนะคะอยากจะฝากเอาไว้ค่ะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถติดต่อนะครับทั้งคุณนะครับแหลมนะครับและคุณจิ๊บได้นะครับตามเบอร์โทรที่วิ่งอยู่ข้างล่างนี้นะครับหรือว่าเบอร์โทรอีกครั้งนึงนะครับพี่แหลมครับครับ0851936621ครับผมแล้วก็คุณจิ๊บครับ0865638964ค่ะนะครับหรือว่าติดต่อนะครับตามเบอร์โทรที่วิ่งอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับทั้ง2ท่านนะครับพร้อมนะครับที่จะยืนเคียงข้างคุณนะครับในฐานะนักธุรกิจนะครับของบริษัทนาน่าวันนี้ดีใจนะครับที่คุณแหลมแล้วก็คุณจิ๊บนะครับให้เกียรติกับรายการของเรานะครับเราเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคงแวะไปเยี่ยมสตูดิโอของเราบ่อยๆบ้างนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง2ท่านนะครับแล้วก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ